ไงบ้างเกมโปรตีนของเราเนี่ยใหญ่มันอึดอัดตรงไหนบ้างครับจังหวะเราเดินเข้าไปแล้วเขาดักต่อยดักศอกไว้จุดนั้นเลยที่ทำให้เราอึดอัดเลยครับโดนอายุครับโดนอายุน้ำหนักนี้เป็นไงครับน้องไม่ไหวอ่ะปกติเดิมๆเราพิกัดไหนที่เราน่าจะเป็นน้ำหนักเก่งของเราไม่ใช่วันนี้ต่อแล้วเลย115โอ้โหเพิ่มมา2ปอนด์เลยมันก็มีผลกับเกมมาโชคกันแล้วนะคู่โชคเราเป็นไงบ้างคู่โชคเราแข็งอาวุธไหนที่สร้างความกังวลหนักใจกับเราเลยแข็งมันเหมือนเราไม่พอใจเกมมาโชคของตัวเองตรงนี้เป็นเพราะอะไรครับเราไม่พอใจตรงไหนเป็นเพราะน้ำหนักไหมเราไม่พอใจน้ำหนักไหมหรือว่าเราไม่คิดว่าเกมที่มันทำให้เราอึดอัดกดดันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะหมัดยับเขาเนาะกระแทกซ้ายแต่พี่ก็ดูว่าเราโดนแล้วไม่มึนนะมึนไหมมึนเหมือนกันว่าเก็บอาการได้เก่งมากเลยน้องเดินพอโดนแล้วเราก็เดินต่ออันนี้คือผลมีผลเลยใช่ไหมครับแล้วจังหวะวงในอ่ะน้องจังหวะล็อกวันนี้ดูเหมือนว่าเราทำไม่ได้อย่างที่คิดเลยเนาะครับก็แขนไม่สู้กำลังแขนวันนี้ไปลองเขาครับตอนนั้นพอใจผลงานตัวเองไหมวันนี้ครับไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เนาะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าทำได้ดีมีอะไรจะพูดกับแฟนมวยครับน้องครับก็ขอโทษที่กำลังแย่สู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจให้ครับผมชรันดาวรังสารคามครับทุกคนนะครับ